ื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านอธิบดีขวัญชัยวงศ์นิติกรร่วมกับนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเนรมิตโลกแห่งจินตนาการ Entertainment Land ภายใต้แนวคิดใหม่เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกอย่างมีปัญญาโดยกิจกรรมในปีนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิชาการที่ครบครันรวมทั้งมีการนำเสนอที่ทันสมัยให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษสร้างคนสร้างชุมชนสร้างชาติโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้วันที่5สิงหาคมเป็นวันสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้านหนึ่งเรากลับมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนครูอาจารย์ตลอดจนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเลือกชมและแนะนำไอเดียไปใช้เป็นสื่อในการเสริมทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่การปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยได้เข้ามามีอำนาจในการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาชาติและตามนโยบายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจทุกวันนี้เรากำลังแสดงศักยภาพให้เห็นนะฮะว่าท้องถิ่นนั้นน่ะเขาจัดการศึกษาแล้วประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างแล้วเขามีศักยภาพอย่างไรบ้างนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยเราอยากให้คนองค์กรท้องถิ่นเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยวิวัฒนาการมาเนี่ยประมาณเกือบ10กว่าปีแล้วเนี่ยมันได้ผ่านขั้นกระบวนการขั้นตอนไปอย่างไรแล้วเขาได้เข้าไปดับหนุนแล้วเนี่ยมันประสบผลสำเร็จอะไรเราจึงได้จัดให้มีมหกรรมเรื่องนี้